รีวิว Volvo EX 30รถไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจาก Volvo มาเดี๋ยวสักจะพาไปดูรอบคันกันก่อนเลยคันนี้จะเป็น Volvo EX 30รุ่น Twin Motor Performance นะคะก็จะเป็นตัวท็อปสุดเลยสีมอสเยลโล่ด้านหน้าของเขาก็จะมีเอกลักษณ์ไฟหน้ารูปคอนทอร์ส่วนตรงโลโก้ Volvo ก็จะมีกล้อง360องศาซ่อนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นช่องระบายอากาศที่เจาะมาใช้ได้จริงฝากระโปรงหน้าก็จะมีฟังไว้เก็บของได้อีกล้อแม็กไลน์ใหม่ขนาด19นิ้วกระจกมองข้างแบบเฟรมเลสช่องชาร์จไฟที่รองรับได้ทั้ง AC และ DC รองรับกำลังไฟสูงสุดได้ถึง150กิโลวัตต์เลยฟาชาร์จนะคะจาก 10-80% ได้ในเวลา28นาทีเท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ด้านหลังรุ่นนี้มีใบปัดน้ำฝนด้านหลังมาให้แล้วนะไฟท้ายเขาก็จะเก๋ๆเป็นขีดๆเส้นๆเป็นรูปตัว C ท้ายหลังก็จะเป็นแบบเปิดไฟฟ้านะคะปุ่มเขาจะซ่อนไว้บนตัว L แบบนี้เนียนมากพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังสำหรับรถไซส์นี้ถือว่าใหญ่อยู่นะเบาะหลังเขาก็สามารถพับได้แบบ 60-40 นะเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้อีกแล้วก็ใครที่ชอบแบบไปคาแคมปิ้งก็สามารถนอนได้เลยเบาะด้านในก็จะเป็นสีมิดที่ทำมาจากผ้าวูลวัสดุภายในส่วนใหญ่ก็จะมาจากการรีไซเคิลปรับเบาะได้ทุกทิศทางด้วยปุ่มเดียวคอนโซลด้านหน้าเขาจะดีไซน์ให้มีความมินิมอลด้วยวัสดุรีไซเคิลเป็นส่วนใหญ่ที่เปิดประตูเขาจะดีไซน์เป็นอันเล็กๆมินิมอลแบบนี้น่ารักมากช่องเก็บของด้านหน้าเขาจะดีไซน์มาให้เปิดได้แบบนี้ด้านในก็มีช่อง USB Type C พอใส่ของเข้าไปแล้วก็ปิดแบบนี้ก็จะดูไม่รกที่วางแก้วน้ำก็ดีไซน์ออกมาได้เก๋มากสามารถวางได้2แก้วนะหรือถ้าใครขับคนเดียวก็สามารถปรับเป็นวางแก้วเดียวก็ได้พอไม่ใช้เราก็เก็บอันนี้คือดีมากลิ้นชักด้านหน้าก็จะอยู่ตรงกลางสามารถเปิดได้จากหน้าจอใส่ของจุกจิกได้เยอะอยู่นะคันนี้ก็จะมีไวเลสชาร์จมาให้ด้วยนะภายในห้องโดยสารพอเป็นสีนี้แล้วมันดูสว่างดูสะอาดตาอบอุ่นดีค่ะลำโพงคันนี้ก็เป็นของฮาร์มานกาดอนที่ดีไซน์เป็นซาวบาร์ยาวด้านหน้าแบบนี้บอกเลยว่าเสียงกระหึ่มมากพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันรูปทรงแปดเหลี่ยมแล้วเขาก็จะมีเซ็นเซอร์ตรงกลางคอยตรวจจับดวงตาเราด้วยจอกลางขนาด 12.3 นิ้วแถมมี Google View In ให้ด้วยนะเขาก็มี Parking Comfort นะคะสามารถตั้งระยะเวลาได้สูงสุดถึง8ชั่วโมงเลยก็คือเราสามารถจอดรถเป็นคาร์แคมปิ้งได้สามารถนอนในรถได้ยาวๆถึง8ชั่วโมงเลยนะคะแต่ว่าแบตเตอรี่ต้องไม่ต่ำกว่า 20% นะมาลองนั่งด้านหลังกันบ้างดีกว่าหลายๆคนบอกว่า EX 30คันนี้ด้านหลังแคบสายเป็นผู้หญิงสูง155บวกรองเท้าคู่นี้ไปอีก10เซนทั้งเฮดรูมเล็กรูมบอกเลยว่าเหลือๆหลังคาคันนี้ก็จะเป็นกระจกพาโนมิกซันรูฟที่บานใหญ่และกว้างมากช่วยทำให้สเปซในรถนั่งแล้วดูไม่อึดอัดคนนั่งหลังก็สามารถเทควิวได้แบบเต็มๆนี่เขาก็มีถังขยะมาให้ด้วยปุ่มเปิดกระจกด้านหลังเขาก็จะอยู่ตรงคอนโซลกลางพร้อมช่องเสียบ USB Type-C อีก2อันเวลาเปิดกระจกก็ต้องปรากฏจากตรงกลางแรกๆก็อาจจะยังไม่ค่อยชินกุญแจคีย์เลสของเขาก็จะเรียบๆแบบนี้ไม่มีปุ่มอะไรเลยสายก็สงสัยอยู่นะว่าเขาจะล็อกยังไงเขาแค่เราเดินออกจากรถพอถึงระยะเขาก็จะล็อกให้ทันทีไม่ต้องกลัวว่าจะลืมล็อกรถส่วนเวลาปลดล็อกเนี่ยแค่เราเดินไปใกล้ๆเขาก็จะปลดล็อกให้อัตโนมัติอันนี้ไฮไลท์เลยระบบช่วยจอดอัตโนมัติใครที่ถอยรถไม่ค่อยคล่องนะตอบโจทย์มากระบบเขาค่อนข้างแม่นยำเลยวิธีใช้ก็ง่ายๆแค่เปิดกล้องเขาก็จะสแกนหาที่จอดให้เราเราก็เลือกช่องจอดที่เราต้องการได้เนี่ยเขาก็จะคำนวณให้เองว่าต้องเดินหน้าไปเท่านี้ถอยเท่านี้เราก็แค่คอยดูไม่ต้องทำอะไรเลยระบบเขาก็ทำได้ทั้งถอยเข้าซองและถอยแบบเทียบข้างแถมมีระบบช่วยออกตัวอีกอันนี้แฮปปี้สุดๆส่วนเรื่องการขับขี่จา Volvo EX 30เนี่ยเขาก็จะเป็นรถไซส์ขนาดคอมแพคที่ไม่ได้ใหญ่มากทำให้รู้สึกว่ามันขับขี่คล่องตัวช่วงล่างเขาก็เซ็ตมาดีไม่กระด้างนั่งสบายเวลาเข้าโค้งก็ยึดเกาะถนนได้ดีเป็นรถซิตี้คาร์ที่เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวันตอนนี้ก็เที่ยงพอดีเลยนะคะถ้าถามว่าหลังคากระจกพาโนรามิกซันรูฟร้อนไหมนะคะอันนี้เขาติดฟิล์มช่วยมาแล้วนะ 80% สำหรับทรายที่ชินกับหลังคากระจกมาแล้วสำหรับทรายเองจะรู้สึกว่าทรายไม่ร้อนเพราะว่ารถเขาแอร์เย็นนะคะ Google ของเขาก็รองรับภาษาไทยแล้วนะคะเราก็สามารถสั่งคำสั่งเสียงได้ปกติเลยเฮ้ Google เปิดเพลงให้ฟังหน่อยโอเคจะขอให้ Spotify เปิดเพลงคันนี้นะคะเครื่องเสียงเขาก็เป็นลำโพงจากฮาร์มานกาดอนนะคะเป็นซาวบาร์ยาวข้างหน้าอย่างนี้เลยนะคะเครื่องเสียงดีเลยแหละแต่ก็จะมาลองใช้ตัว Pilot Assist กันนะคะแค่กดที่เกียร์ลงอีกทีได้เลยมันก็จะขึ้นเป็น Pilot Assist ให้เขาก็จะมีทั้ง Pilot Assist กับเป็นสปีดตามคันหน้าเฉยๆนะคะเราสามารถเลือกได้ตัว Pilot เนี่ยเขาก็จะควบคุมพวงมาลัยให้เราด้วยเลยนะคะเราก็สามารถปรับได้ว่าเราจะให้เป็นโหมดไหนอันอย่างตรงนี้โค้งเนี่ยใส่ลองดูว่าเขาจะหักพวงมาลัยให้ไหมนี่นะคะเขาก็ไปตามทางให้
ส่วนเรื่องพละกำลังเขาก็ให้มา428แรงม้าแรงบิดสูงสุด543นิวตันเมตรอัตราเร่งสูงถึง100เพียง 3.6 วินาทีจะมาทดสอบความเร็วกันอีกรอบนะคะแบบตะกี้ยังไม่ถึงท็อปนะเขาก็มีไฟแอมเบียนไลท์นะคะสามารถเปลี่ยนโทนได้ด้วยนะคะเนี่ยเราสามารถเลือกได้มีทั้งหมด5โทนพร้อมเสียงด้วยนะเราจะเปิดเสียงให้ฟังแล้วแบบมันก็จะเป็นเสียงตามธีมเลยแล้วไฟก็จะเปลี่ยนสายก็ลองขับมาได้ประมาณ320โลอัตราการกินไฟอยู่ที่18กิโลวัตต์อัวต่อ100กิโลเมตรระยะทางคันนี้ก็จะวิ่งอยู่ได้ประมาณ450กิโลเมตรถึง480กิโลต่อการชาร์จ1ครั้งหลังจากที่สายใช้มานี่ก็เป็นรถไฟฟ้าอีกคันที่สายชอบมากดีไซน์สวยขนาดกำลังดีเหมาะกับการใช้ในเมืองส่วนเรื่องพละกำลังบอกเลยว่าเหลือๆกดปุ๊บมาปั๊บเทคโนโลยีและความปลอดภัยวันวัวเขาก็จัดให้เต็มอยู่แล้วใครที่กำลังมองหารถไฟฟ้าไว้ใช้สักคันแต่ว่าคันนี้ตอบโจทย์เลยแหละรุ่นนี้ราคาก็จะเริ่มต้นที่1,590,000 บาทใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปทดลองขับเจ้า EX30 ที่ศูนย์วันโว้ได้เลยนะ